สวัสดีค่ะพบก,กับพี่นาอีกแล้วนะคะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะเช้านี้พี่นาจะพาพี่น้องมาดูใบหูเสือของพี่นาเนาะโอ้โหแตกยอดกันแบบว่าสวยงามมากเลยนะพี่นาก็ขยายไปหลายๆที่นะคะจะบอกว่าใบหูเสือเนาะแต่ก่อนเนาะตามทุ่งนาเนี่ยโอ้โหขึ้นเต็มทุ่งนาไปหมดเลยค่ะตอนเล็กเด็กพี่นาเรียกว่าใบอีเหม็นนะเพราะว่ามันเหม็นมาก เอ,อวิ่งไปตามทุ่งนาแนละ้วไปเตะเข้าอะไรเข้ามันจะเหม็นเนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วตามทุ่งนาไม่มีแล้วนะแต่มีขายตามร้านต้นไม้แล้วนะสรรพคุณของเขาเนาะวันนี้พินาจะพูดถึงสรรพคุณแบบว่าเท่าที่พินาได้รู้ได้ฟังจากอ่าพ่อกับแม่นะคะคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่า ใบหูเสือเนี่ยสรรพคุณเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะในเรื่องของอเลือดลมเนี่ยเลือดลมไม่ปกติเนะาะอช่วยอให้เลือดลมสมบูรณ์ดีฟอกโลหิตอะไรประมาณเนี้ยบางคนที่เขาทานสดสดไม่ได้นะก็จะนําไปต้มนะคะนําไปต้มแล้วทําเอานำน้าเขามาดื่มนะคะใบหูเสือนี่จะจะเข้าหลักยาประเภทนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ทานสดสดได้นะคะ ทานคู่กับเป็นเครื่องเคียงสําหรับลาบส้มตำหรือว่าอาหารเผ็ดร้อนอะไรพวกนี้นะเราก็ใช้เป็นเครื่องเคียงนะก็จะช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารนะคะแล้วใบหูเสือนะยังมีสปปรรพคุณแก้ปวดฟันได้ด้วยนะก็นำใบของเขานะไปตำตำตำ,ตำนะแล้วก็พอกบริเวณที่ปวดฟันนะคะแล้วก็ปวดหัวก็ช่วยได้นะคะโอ้สปปรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยเนาะ อใบของเขาเนี่ยนะสามารถที่จะเอปลูกอยู่ในสวนผักอย่างเงี้ยอย่างพินาเนี่ยพินาปลูกอยู่ในผักสวนครัวของพินาใช่ไหมอ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นการไล่มแมลงนะคะปลูกรวมกับพืชผักสวนครัวเลยค่ะหลังจกตพินาจะสังเกตว่านะในในผักสวนครัวของพินาเนี่ยนะ จะไม่มีจะไม่ค่อยมีมแมลงมารบกวนเลยค่ะเพราะพินาจะมีทั้งใบหูเสือแล้วก็มีทั้งชะอมนะคะเนี่ยจะจะแบบงามมากเลยนะจะไม่มีจะไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนเท่าไหร่นะเพราะใบหูเสือเนี่ยไล่แมลงได้ด้วยนะกินของเขาเนี่ยแค่จับเนี่ยแค่จับเนี่ยก็ติดมือแล้วค่ะขยายพันธุ์โดยการปักชำก็ได้นะคะปักชำหรือนําต้นเข้ามาปลูกเลยก็ได้นะคะ พ่นาเด็ดยอดเนี่ยเด็ดยอดแล้วก็ไปปักชําเนี่ยพินาชําไว้อีกที่หนึ่งนะใส่กระถางน,น้อยๆนะ่ะขึ้นเต็มเลยค่ะง่ายมากเลยเนะี่ยเห็นไหมแต่พินาไม่ทานนะพินาเคยแล้วพินากืนไม่ลงแต่น้องนะน้องพินาชอบทานมากเลยนะเขาทานสดๆเลยนะเอ,อเห็นเขาทานแล้วก็นึกอยากทานเหมือนกันนะเอ,อเลือดลมบำรุงเลือดบำรุงลมดีมากเลยสำหรับอ่าสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะคะ เลือดลมเดินสะดวกนะสำหรับใบหูเสือเนาะแล้วมีอสปปรรพคุณเยอะแยะเลยนะลองลองลองไปดูในอ่าเซิร์ชดูใน Google นะคะจะบอกหมดเลยนะคะแล้วก็พี่นาดีนมาจากคนท่าคนแก่เล่าให้ฟังก็เลยลองไปเซิร์ชใน Google เออก็เป็นจริงค่ะ,ะแก้ปวดหัวแก้ปวดฟันนะคะ,ะเจริญอาหารอ่า ทำให้อ่เลือดลมเดินสะดวกดีนะใบก็กิ่นของเขาก็ไล่แมลงศัตรูพืชทั้งหลายได้ด้วยนะเนี่ยพินาก็เลยนองลองนํามาปลูกเนี่ยแค่พินานั่งอยู่ใกล้ๆนี่ก็ได้กลิ่นแล้วเห็นไหมเนี่ยแต่สวยมากๆเลยงามมากๆเลยค่ะพินาก็พามาชมเนาะใบหูเสือของพินาแล้วคะจริงๆมันก็หอมนะมันก็ไม่เหม็นนะจริงๆนะเนี่ยมันหอมอะ่ะหอมหอมปแปลกๆว่างั้นเหรอเห็นไหมเนี่ย เขาชอบในที่แสงแดดส่องลำลายอย่างที่พี่นาปลูกเนี่ยนะคะแสงแดดส่องลำลายนะอยู่ได้ทุกสภาพดินนะคะคงทนมากเลยนะเขาอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาไม่มีใครไปดูแลเขาเขายัางดูได้เลยเนาะสมัยก่อนโหเยอะมากตามทุ่งนาเนาะไม่คิดว่าวันหนึ่งนะจะกลายเป็นสมุนไพรที่อยู่ในบ้านเนาะอยู่ตามร้านขายต้นไม้เนะาะค่ะพินาก็พามาชมเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ